Mini Crazy TV Thailand ก็เลยเริ่มจากจุดนี้ก็เลยชวนกันกับน้องทำเอามิล่าเนี่ยระเบิดทิ้งให้หมดเลยโอ้โหระเบิดทิ้งนี่แปลว่าก็คือเปลือกทั้งหมดออกหมดยกกระดองเลยอะไรมันเรียกว่าก็เหลือแต่โครงใช่ใช่เหมือนรถเต่าอ่ะที่ว่าเอากระดองมันออกเลยแล้วก็เหลือแต่พื้นห้องเครื่องไฟวอลอะไรพวกเนี้ยเสร็จแล้วก็เอามินิคันนึงหัวรถซึ่งท่อนจากเชียงกงเนี้ยที่มันมีเสาบีติดมาเขาเรียกว่าอะไรรถอะไหล่รถอะไหล่รถตัดครึ่งใช่โดยตัดครึ่งให้มันติดเสากลางมานะแล้วก็เลาะข้างในเช่นกันให้เหลือแต่เปลือกนอกของมินิแล้วก็ครอบลงไว้แล้วก็หาจุดยึดของมันแล้วก็วัดระยะให้ได้ใกล้เคียงของแท้ที่สุดโดยเทียบกับตัวที่เป็นออริจินอลที่มีอยู่แล้วใช่ที่มีอยู่แล้วพ อได้ครึ่งตรงนี้มาปุ๊บข้างหลังก็คือกระบวนการผลิตละตั้งแต่กระบะหลังฝาท้ายจอหลังทุกอย่างคือมันง่ายตรงที่ว่าเรามีของจริงให้ช่างดูช่างก็สามารถวัดเช็คสเกลอะไรทุกอย่างได้หมดเลยคราวนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องอะไหล่ครับอย่างเช่นสมมติว่าฝาถังน้ำมันหรือหน้าจอหรือพวงมาลัยหรือคอพวงมาลัยอะไรพวกนี้เงี้ยก็คือจับมาใส่เหมือนกันคอพวงมาลัยนี่เราสามารถใช้ของมินิได้เลยเพราะว่าช่วงบนเนี่ยเราเป็นมินิแล้วก็จอยส่งไปหาตรงยอยที่เป็นแหลกซึ่งมิล่ามันได้มาเป็นแหลกพาวเวอร์ไฟฟ้านี่ก็คือเป็นโจทย์หนึ่งที่ว่าสบายกว่ากันเยอะเลย ที่เคยเจอก็คือเคยใช้ตัวมิเลเนียมซึ่งเป็นล้อ13รถเล็กๆน่ารักเนี่ยแต่เข้าห้างเวลาจอดเนี่ยสาวกันกล้ามโอ้โหคนตามหลังมาเขาก็เฮ้ยรถอยู่คันแค่นี้ทำไมอยู่สาวจังเลยอ่ะทำไมคุณต้องสาวขนาดนั้นเราก็เขาคงจะคิดอยู่ในใจสำหรับคนที่ไม่รู้ว่ามินิมันไม่มี power ครับครับครับเราก็เลยเอ้ยถ้าตัวนี้มี power ปุ๊บเนี่ยจบเลยการขับนี่ชีวิตประจำวันจะมีความสุขมากมันก็เลยจุดเริ่มต้นเราก็เครื่องยนต์กลไกจากติดมิล่ามาเดิมๆเราก็ยกทิ้งเราก็สั่งเป็นเครื่องเชียงกงเครื่องนอกตัวใหม่ที่เป็นหัวฉีดทันสมัยมีเทอร์โบเป็นเครื่อง660เทอร์โบก็จะเป็นเครื่อง3สูบตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับ EF ซึ่งจะเป็นตัวเดียวที่ใส่อ๋อที่เหมือนกับจมูกใช่แต่ตัวนั้นของจมูกนี่นะก็ไปตกแต่งเพิ่มเติมก็แรงพอตัวก็มูฟซ่ามูฟซ่าแล้วอย่างที่พี่วรบอกเมื่อกี้คือระเบิดออกปุ๊บไอ้ของที่เอามาใส่มันก็ต้องมาเป็นชิ้นเป็นส่วนถูกต้องครับคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆอย่างที่บอกเมื่อกี้เอาหัวตัดมาแล้วมาวางปุ๊บไม่ใช่เราก็ต้องมาระเบิดหัวตัดอีกใช่แยกชิ้นส่วนมาแยกชิ้นส่วนมีลังโคนประตูฝากระโปรงกันชนอะไรเงี้ยก็คือค่อยๆเอามาหาจุดยึดมาหาจุดยึดกันโดยจุดเริ่มต้นก็จากโครงหัวเนี่ยคือมันโครงหัวทั้งโครงอยู่แล้วมันสามารถยึดเกาะขึ้นโครงสร้างได้ส่วนพวกอุปกรณ์ส่วนควบเราก็หาของมินิซึ่งมีหาได้ทั่วไปของใหม่ของเก่าก็มาประกอบรวมร่างขึ้นมาโอ้อย่างนี้ก็นะความปลอดภัยนี่ผมถือว่าไว้ใจได้เลยนะเพราะว่าตัวพื้นฐานเดิมเราไม่ได้พื้นฐานเดิมของมิล่าเราไม่ได้ไปตัดไปยุ่งอะไรกับมันเพื่อนก็ไม่ได้ไปตัดเติมใช่ใช่ไม่ได้เติมเข้าไปถ้าเกิดว่านั้นเนี่ยไว้ใจได้นะเพราะหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเอามาเชื่อมมาอะไรเองไม่ใช่แต่นี่คือเหมือนกับว่าเอาของที่มีออริจินอลของมันมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามาเสริมเติมแต่งอะไรตรงนู้นตรงนี้เข้ามาเพียงแต่ว่าตรงนี้ผมก็มีเพิ่มสมรรถนะในส่วนข้างหลังจากเดิมของมิล่าที่มันเป็นแหนบแล้วก็ออกเราก็ชุดคอยสปริงของมิล่าเหมือนกันมิล่ารุ่นใหม่เอามาใส่แทนอารมณ์เดียวกับพวกเต้ายางแล้วมาเปลี่ยนเป็นไม่เหมือนเพราะจะเป็นปีกนกช่วงล่างของมิล่าอย่างตัว L 500หรือเจ้ามูฟที่มันขับอยู่นะขนาดจะเป็นปีกนกปีกนกคอยสปริงไม่หมายถึงว่าที่เวลาเราเปลี่ยนอ่ะคือมิล่าเปลี่ยนจากแหนบมาเป็นชุดโชคอัพก็เหมือนกับอันนู้นคือเราก็เปลี่ยนจากเต้ามาเป็นโชคอัพสปริงมันคล้ายๆกันมันคล้ายๆกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันยุ่งยากกว่ายุ่งยากกว่าเพราะว่ามันเปลี่ยนทั้งระบบใช่คือแหนบกับเพลาเนี่ยมันจะห้อยตรงแตงใช่ไหมครับนี่ยกทิ้งเลยแล้วก็ใส่เป็นปีกนกอิสระที่เป็นทรงเนี้ยขึ้นมาแทนเพราะฉะนั้นมันจะได้ช่วงล่างที่ทันสมัยแบบปัจจุบันดีขึ้นขับนุ่มนวลขึ้นนุ่มนวลขึ้นเกาะถนนดีขึ้นเข้าโค้งนี่ไว้ใจเลยดีกว่าคันแข็งอีกเออดีกว่าไอ้เขาเรียกว่าปีกนกแบบคันแข็งใช่ไหมถ้าเกิดรุ่นแบบบางรุ่นอย่าง
ที่เห็นมีขายทั่วไปแต่นี่จะเป็นปีกนกอิสระ404จุดหน้าหลังเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าจะได้คุยกันก่อนหน้านี้รอบหนึ่งเมื่อกี้ก่อนที่เข้ากล้องถ้าแพรหลังเป็นปีกนกแบบของมิล่ากับถ้ายกแพรของมินิมาใส่ครับข้อแตกต่างของรถคืออะไรอ๋อถ้าเป็นลักษณะตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลักษณะของพื้นกระบะถ้าเรายกชุดของมินิมาใส่เนี่ยลักษณะซุ้มล้อพื้นลอนกระบะอะไรเนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนเป๊ะเลยเพราะถ้าดีเทลซุ้มอะไรเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดแต่ที่ผมใช้เป็น L5 ครับพื้นเป็นคอยสปริงลักษณะซุ้มล้อก็จะไม่เหมือนดังนั้นผมก็เลยแก้ความต่างตรงนี้ด้วยการปูพื้นไม้เพื่อจะกบดีเทลในส่วนของรอนกระบะที่เราไม่ได้ทำลักษณะนั้นมันทำให้เรามีหลุมยางอะไรอยู่เกิดขึ้นในฝาท้ายซึ่งรถทั่วไปไม่มีซึ่งแปลว่าก่อนหน้านี้ก็เคยทำแบบใช้ช่วงหน้าเป็นมินิแท้ซึ่งถ้ามองจากภายนอกเข้ามาเนี่ยว่าเราดูตัวกระบะก็คือจะเหมือนกับมินิกระบะเด๊ะเหมือนไปเลยแต่พอเราเปลี่ยนถ้าบางคันที่ต้องการอยากได้ความสะดวกสบายแล้วแต่สมรรถนะที่ต้องการเขาว่าเฮ้ยมันจะต่างกันนะกับมินิกระบะแทนแต่มันจะได้ความสะดวกสบายทันสมัยนุ่มนวลโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นออปชันนะออปชันเป็นออปชันพิเศษออปชันนี่ยังไม่มีใส่ชุดแต่งอีกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงหน้าของ L500 และ50เนี่ยครับนะฮะที่เป็นปีกนกหน้าหลังเนี่ยมันจะมีโชคชุดแต่งสปริงชุดแต่งตัวซิ่งอย่างเจ้ามูฟซ่าเนี่ยมันใส่ของแก๊ปยกชุดได้ทั้งสปริงและโชคแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องใส่ได้ใส่ได้ถ้าใส่ปุ๊บก็จะหนึบมาเออเข้าท่าเข้าท่าใช่ไหมเพราะตอนนี้ที่ใส่อยู่ก็เป็นชุดหลังนี่เป็นสปริงแต่งชกแดงสปริงแดงข้างหน้าก็เป็นสัตว์ปรับเกลียวนะใส่อยู่นะนะไม่ถึงของแต่งพี่ว่าลบผมบอกเลยพี่แม่งบ้าจริงบ้าจริงยอมรับผมแล้วผมเห็นคันที่เป็นกระบะที่เป็นแพรกระบะมินิมาแล้วครับผมใช้ประโยคนี้ครั้งแรกที่ผมเห็นว่ากระบะที่เป็นเลสก้าคันนี้ไม่เหมือนมินิกระบะมากกว่ามินิกระบะขอบคุณครับเข้าใจความหมายไหมฮะที่คุณวันลบทำออกมาเหมือนมินิกระบะมากกว่ามินิกระบะงงไหมงงอย่างนี้หลายๆคนที่ใช้มินิกระบะออริจินัลนะฮะแล้วก็ไปตัดปะผูแต่งซ่อมแซมนู่นนี่นั่นบางทีไม่ได้กลับมาเหมือนอะไรละเอียดเดิมไม่ว่าจะเป็นโค้งในจุดที่ตัวเสียบตัวล็อกฝากระโปรงท้ายนะหรือตัวมันจะมีตัวล็อกไอ้ที่ไม่ไว้เอาเสาไปเสียบครับบางทีตัดทิ้งไม่ได้ใส่หรือทำใส่หรือตัดมันผุแทงที่มันบนวงกลมไปทำเป็นวงสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยเมื่อก่อนคือแบบว่าเมื่อก่อนคนที่เหมือนซ่อมแบบขอให้ใช้งานได้ถูกเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกเฮ้ยไปเอามาที่คุณวรสทำไม่เหมือนกับมินิกระบะแท้โอ้โหสาเหตุนั้นเพราะว่าเขาลงในรายละเอียดดีเทลครับมันก็เลยเป็นว่าอย่างนั้นบางคนก็งงผมพูดแปลว่าอะไรวะใช่ไหมก็ถือว่าโอเคสำหรับงานในรายละเอียดที่ลงดีเทลเมื่อกี้แอบคุยกันนอกรอบสะใจที่สุดคือไมค์จอไข่นี่อย่าลืมว่านี่เป็นเครื่องรุ่นใหม่หัวฉีดมีกล่องหัวฉีดเทอร์โบนะฮะระบบทั้งหมดจะเป็น ECU ควบคุมเออแต่ใช้จอไข่แล้วสายไมค์อะไรยังไงโอ้โหงงไหมอธิบายอ๋อก็คือโจทย์มาจากว่าเราอยากให้ฟังก์ชันการใช้งานของจอไมค์อะไรทุกอย่างเนี่ยมันความสะดวกสบายและใช้งานได้จริงก็เลยมามองหาแต่ยังคงความคลาสสิกใช่ยังคงรูปแบบความคลาสสิกอยู่จอไข่ก็เลยมองหาไมค์กลมของแต่ฮัสุรู้สึกจะได้เป็นของ Move รุ่นหนึ่งมาแล้วก็มาดีไซน์เป็นวงกลม3ช่องซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจอไข่ขึ้นมาให้มันเข้าไปอยู่ในรูปร่างเขาได้พอพี่พูดถึงเริ่มสังเกตแล้วว่าพื้นเรือนใหม่มันจะไม่เหมือนมีฟังก์ชันบอกตำแหน่งเกียร์อะไรขึ้นที่หน้าจอทั้งหมดเลยโดนหลอกกันชัดๆไฟเอนจินอะไรขึ้นได้หมดทุกอย่างมีหมดความเข็มก็ลงความเร็วอะไรทุกอย่างก็จะตรงตามระบบของเครื่องที่เป็น ECU ควบคุมพี่ผมยืนยันคำเดิมแล้วครั้งที่2พี่แม่งบ้าจริงแล้วไอ้การสร้างจอไข่ให้เหมือนกับทรงของมินินะฮะแล้วก็เป็น3จอใหญ่2ซ้ายขวาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตีกรอบไข่ขึ้นมาจับยัดใช่ไหมเขาต้องมีดีเทลอีกที่มานั่งตัดขอบตัดอะไรเหลี่ยมเลิมลงหาความพอดีของมันระบบสายไฟที่มันจะโยงยังไงเข้า ECU ได้ใช่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 บ้าใช่ครับ